ข้ามไปดูในภาคใต้กันบ้างค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีสถานการณ์โรคหัดระบาดคืออันตรายมากโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็เด็กเล็กคือถ้าได้รับโรคหัดเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะซึ่งทางเรื่องนี้เองก็แพทย์สาธารณสุขนะคะก็ได้มีความร่วมมือกับผู้นำศาสนาค่ะมีความทำความเข้าใจกับพื้นที่ชาวไทยในมุสลิมนะคะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ขัดต่อหลักศาสนานะสามารถทำได้ซึ่งในจังหวัดยะลาเองสาธารณสุขจังหวัดก็เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้กับกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันการระบาดแล้วค่ะโดยที่โรงเรียนบ้านตะโลซูแมอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกรงปีนังก็เข้าให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน140คนซึ่งเป็นเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่2เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหัดเนื่องจากว่าอำเภอกรงปีนังเนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคหัดสาธารณสุขอำเภอก็มีเป้าหมายที่จะออกให้บริการฉีดวัคซีนให้ครบทุกโรงเรียนในพื้นที่ภายใน2สัปดาห์ทางด้านนายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเองก็เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์โรคหัดในจังหวัดยะลาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนจนสิงหาคมจะมาถึงเดือนตุลาคมก็มีผู้ป่วยในพื้นที่กว่า 1,000 คนมีเด็กเสียชีวิตแล้วด้วย10คนล่าสุดในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผู้ป่วยรายใหม่ลดลงนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มีอายุ 5-12 ปีค่ะเป็นเคาะประตูโรงเรียนครับก็คือจัดการฉีดวัคซีนครอบคลุมเด็กอายุตั้งแต่5ปีถึง12ปีนะครับโดยการฉีดในโรงเรียนใน2สัปดาห์ให้ได้การฉีดประมาณ 95% ของพื้นที่นะครับก็คือจะครอบคลุมและคิดว่าถ้าเราทำได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมได้ 95% ของประชาชนของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในชุมชนก็คือหมายความว่าโรคหัดก็จะไม่สามารถจะมาแพร่ระบาดในจังหวัดได้นะครับค่ะโดยนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดยะลาได้จัดเจ้าหน้าที่และผู้นำศาสนาคอยสื่อสารทำความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ผิดหลักศาสนาเพื่อให้เด็กในช่วงวัยที่เหมาะสมได้รับวัคซีนป้องกันโรคอย่างครบถ้วนหยุดยั้งการระบาดของโรคหัดให้ได้เร็วที่สุดค่ะซึ่งโรคหัดเยอรมันนะคะถือว่าเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเคยพูดคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าเนี่ยเขาติดทางลมหายใจสำหรับคุณแม่เนี่ยที่จะเตรียมพร้อมการมีบุตรเนี่ยควรจะฉีดล่วงหน้าเตรียมพร้อมมีบุตรเนี่ยล่วงหน้า3เดือนด้วยกันนะคะถือว่าเป็นวิธีป้องกันง่ายๆด้วยนะคะก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันนั่นเอง